สวัสดีครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาเที่ยวสวนหย่อมนะครับมาดูเด็กทำงานนะครับวันนี้เตรียมงานปักธงเด็กผู้ชายนะครับดูบรรยากาศฝั่งนู้นคือบ้านผมนะครับอันนี้คือลานจอดรถเด็กๆก็ทำงานที่คลองนะครับปักธงเด็กผู้ชายญี่ปุ่นแล้วก็ผ่านสวนกุหลาบนะสีขาวนวลสวยงามครับสวยงามก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะยังไม่บานนะครับยังไม่สวยเท่าหรอกยังไม่บานเต็มที่ยังอยู่มาวันที่5วันที่6น่าจะบานเต็มที่นะครับเป็นวันที่จัดงานพอดีคนก็จะแน่นนะบรรยากาศดีครับวันนี้อากาศดีด้วยน้ำยังไม่ปล่อยออกมานะครับเป็นน้ำประจำภูเขานะครับตอนที่มีกิจกรรมก็จะปล่อยออกมาในเทศกาลเด็กผู้ชายธงเด็กผู้ชายนะครับมันจะตรงกับวันที่5ที่เดือน5ของทุกๆปีนะครับซึ่งของเด็กผู้หญิงก็จะตรงที่เดือน3วันที่3นะครับแล้วก็มีหลายกิจกรรมหลายเขาเรียกอะไรความเชื่อเป็นงานเป็นวันของแต่ละอย่างครับไม่เหมือนกันที่เขาจัดสืบทอดกันมาครับผมขอบทุกท่านนะครับที่แวะเวียนมาชมแล้วก็กด Subscribe กดติดตามให้นะครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ครับผม